วัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกผมเอกิติศักดิ์ในช่วงออโต้อัปเดตครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาไกลนิดหนึ่งเรามาถึงจังหวัดเชียงใหม่มาเพราะอะไรครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาสัมผัสรถ Suzuki Ertiga ที่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดกับรุ่น Smart Hybrid ซึ่งถือว่าเป็นรถน้องใหม่ล่าสุดที่รับการอัปเกรดในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีสิ่งเดียวที่วันนี้เรายังไม่ได้ลองยังไม่ทราบต้องบอกกันยังไม่ทราบดีกว่าเพราะลองอ่ะวันนี้เราลองแล้วแต่เรายังไม่ทราบอย่างเดียวก็คือราคาจำหน่ายครับเพราะวันนี้เนี่ยเราเป็นการทดสอบที่มาก่อนเรียกก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งอาจจะต้องรอในช่วงงาน Motor Expo ซึ่งหลังจากนี้ประมาณไม่กี่วันนะครับเราจะได้เข้าสู่งาน Motor Expo แล้วเนี่ยจะได้ทราบว่าน้องใหม่คันนี้ Suzuki Ertiga ที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยี Smart Hybrid เนี่ยเราจะได้ทราบว่าราคาจำหน่ายเขาจะอยู่เท่าไหร่จากในรุ่นก่อนใน Ertiga ตัวที่แล้วที่ได้รับการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันเนี่ย Ertiga มีการ Minor Change เล็กๆน้อยๆมาพอสมควรแต่เทคโนโลยีเรื่องเครื่องยนต์ไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรใหม่กับราคาตอนนี้ล่าสุดในรุ่นที่แล้วใน Ertiga ตัวธรรมดาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 745,000 บาทแต่ครั้งนี้ความเป็น Ertiga Smart Hybrid ที่มีเทคโนโลยี My Hybrid เข้ามาเนี่ยราคาจะอยู่เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวต้องคอยติดตามครับแต่วันนี้เรามาดูก่อนครับว่าใน Ertiga Smart Hybrid ใหม่เนี่ยมีการปรับปรุงอะไรกันบ้างภายนอกครับเราจะบอกว่าด้านหน้าเนี่ยยิงสิ่งที่แตกต่างก็คือในเรื่องของกระจังหน้ากระจังหน้าเนี่ยมีการอัปเกรดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาและเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมดูข้างๆนิดนึงด้านข้างจะมีในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงก็คือล้อแม็กรายใหม่ล้อแม็กรายใหม่ครับถือว่าเป็นล้อแม็กไซส์เดิมกับยาง 18565R15ซึ่งถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานที่ใช้อยู่ใน Ertiga ในรุ่นปัจจุบันแต่มีการอัปเกรดเรียกมีการอัปเกรดนิดนึงสิ่งที่เพิ่มมามีอะไรอีกครับสิ่งที่เพิ่มมากระจกมองข้างเหมือนเดิมมีไฟเลี้ยวเหมือนเดิมแต่เพิ่มเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นระบบพับกระจกอัตโนมัติในทันทีที่เรากดล็อกรถและคลายทันทีที่เรากดปุ่มพุชสตาร์ทอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาในออปชันตัวนี้รายละเอียดอีกอย่างนึงที่จะมีความเปลี่ยนแปลงคือในส่วนของด้านหลังนี่คือภายนอกที่เปลี่ยนแปลงของ Ertiga ใหม่ที่รับการไมเนเชนเล็กๆด้านหลังชุดคิ้วเหนือสัญลักษณ์ตัว S จะมีความเปลี่ยนแปลงใหม่เดิมทีจะใช้คิ้วโครเมียมด้านล่างตัว S แต่มาครั้งนี้มีการเปลี่ยนเป็นสีเดียวตัวรถเหมือนเดิมแต่คิ้วโครเมียมจะอยู่เหนือตัว S และพร้อมสัญลักษณ์ครับ Ertiga Hybrid นี่คือสัญลักษณ์ที่บอกถึงเทคโนโลยี Smart Hybrid ใหม่ที่ใส่ในSuzuki Ertiga คันนี้ก็ถือว่ามีออปชันมีหลายอย่างอ้อผมลืมบอกไปในเรื่องของความปลอดภัยมีเซ็นเซอร์กระยะหลังให้และที่ทราบวันนี้คือใน Suzuki Ertiga Smart Hybrid ใหม่มี2เวอร์ชันมีรุ่นเริ่มต้นในรุ่น GL และรุ่นท็อปคือ GX ในรุ่น GX คุณจะได้เพิ่มชุดกล้องมองหลังกล้องมองหลังนี้ในรุ่น GX จะเป็นออปชันที่ให้เพิ่มมาอ่ะนี่คือสิ่งในรอบนอกของเจ้า Suzuki Ertiga ใหม่และที่สำคัญครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเครื่องยนต์อันนี้ต้องเปิดฝาโปร่งดูกันนิดนึงว่าเครื่องยนต์เทคโนโลยีใหม่มีอะไรมาดูครับเรามาดูในเรื่องของเครื่องยนต์ครับในเครื่องยนต์ของ Suzuki Ertiga Smart Hybrid ใหม่เปิดฝากระโปรงมาเราจะพบกับเครื่องยนต์ที่ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ 1500cc ตัวเดิมที่ได้รับการอัปเกรดเทคโนโลยี Smart Hybrid หรือ My Hybrid ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยกับชุดอัลเทอร์เนเตอร์หรือไดชาร์จเนี่ยครับที่เป็นไดชาร์จระบบใหม่ที่เราเรียกว่า ISG เจ้าเทคโนโลยี ISG เนี่ยครับคือตัวไดชาร์จที่ทำหน้าที่เป็นทั้งเจเนอเรเตอร์ปั่นไฟและเป็นมอเตอร์ต้นกำลังโดยขับผ่านสายพานหน้าเครื่องสายพานหน้าเครื่องจะรับหน้าที่ในการส่งกำลังจากมอเตอร์ที่เป็นไดชาร์จในตัวว่าง่ายๆการทำงานครับในการกดคันเร่งไปปุ๊บในการออกตัวและในการเร่งแสงเรากดคันเร่งไปปุ๊บเจ้าอัลเทอร์เนเตอร์ตัวนี้จะทำงานเป็นมอเตอร์ต้นกำลังสร้างกำลังอีกประมาณถ้าคิดเป็นแรงม้าน่าจะประมาณ4แรงม้าสร้างกำลังนี้ช่วยให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นโดยเจ้ามอเตอร์ตัวนี้จะใช้ไฟที่จากชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งอยู่ภายในห้องโดยสารในตำแหน่งของห้องโดยสารใต้พื้นเบาะคนนั่งจะมีชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีความจุอยู่6แอมป์ตัวนี้จะเป็นตัวต้นกำลังส่งไฟมาที่ตัวมอเตอร์ทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีขึ้นเครื่องยนต์ยังคงเป็น 1500cc ที่ได้มีแรงม้าทั้งหมดคือ105แรงม้ากับแรงบิดอยู่138นิวตันเมตรที่4400รอบค่าตัวเลขแรงม้าแรงบิดยังใกล้เคียงเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่
ต้องบอกว่าความรู้สึกครับจากวันนี้ที่ได้ลองขับฟีลความรู้สึกเราจะเห็นว่าอัตราเร่งในการออกตัวไปจนถึงอัตราเร่งที่ในช่วงเร่งแซงเราจะรับรู้ได้ว่าในเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดเนี่ยจะช่วยในเรื่องนี้แต่สำหรับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองก็มีความประหยัดขึ้นเล็กน้อยต้องบอกคำนี้อาจจะไม่ได้มากนักเพราะว่าจากการที่ตัวเลขที่ทางซูซูกิแจ้งมาเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขนอกเมืองอาจจะเพิ่มอยู่ประมาณ 10% เท่านั้นในเรื่องความประหยัดแต่ไฮไลท์จะอยู่ในเรื่องของการขับขี่ในเมืองการขับขี่ในเมืองเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดเนี่ยจะให้ความประหยัดที่มากกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์ตั้งแต่สตาร์ทนะครับครั้งแรกจะทำงานด้วยมอเตอร์สตาร์ทในการพุชให้เครื่องติดขึ้นมาแต่หลังจากเครื่องยนต์เริ่มทำงานแล้วจนฝ่าเราจะดับเครื่องเองเนี่ยครับเทคโนโลยี Idling Start Stop ที่มีในเอทิก้าใหม่เนี่ยจะคอนโทรลให้รถมีการดับเครื่องสตาร์ทเครื่องผ่านเจ้ามอเตอร์ ISG ตัวนี้ที่จะเป็นตัวคอนโทรลทั้งหมดว่าเครื่องยนต์จะติดตอนไหนจะดับตอนไหนทำงานผ่านตัวนี้เป็นต้นกำลังซึ่งเราจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของมอเตอร์สตาร์ทอีกแล้วนอกจากการสตาร์ทครั้งแรกอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใส่มาต้องบอกว่าตรงนี้เองที่ทำให้ Suzuki Ertiga ใหม่เนี่ยในเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดมีตัวเลขความประหยัดที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะการใช้งานในเมืองต้องบอกครับว่าในตลาดรถ MPV แบบ7ที่นั่ง Suzuki Ertiga ในรุ่นใหม่สมาร์ทไฮบริดถือเป็นรถรุ่นแรกในตลาดนี้สำหรับบ้านเราที่มีการนำเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดมาใส่ในรถ MPV แบบ7ที่นั่งครั้งนี้อ่ะเวลาหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าฝากครับชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ต้องขอตัวลาครับสวัสดีครับ